สวัสดีครับวัดเบตตาครับวันนี้มาอัปเดตลายแดงวันที่5วันนี้จะถ่ายให้ดูวันที่5จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กที่เพิ่งเกิดมาแสดงว่าช่วงนี้ลายอยู่ในช่วงกำลังแตกตัวต้องการที่จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้นวันนี้ผมจะใส่อาหารเลี้ยงลาย2ฝาก็คืออันนี้นี่ผมตวงไว้แล้วนี่คือ2ฝาประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวว่าหลังจากใส่ไปแล้วจากไรที่แตกตัวเนี่ยจะเป็นตัวอ้วนกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคครับวันนี้มารีวิววันที่5